4ครับเกมที่อาจารย์ทวีชัยสุวัฒวานิชตัดสินนะครับบางกอกกลาสเสมอ BC มา 1-1 ไม่ชนะมา3นัดติดส่วนสิงห์ท่าเรือเพิ่งจะชนะอาร์มี่มา 1-0 เริ่มมาเป็นสิงห์ท่าเรือได้ลุยก่อนบอลชิงมาซัดไกลนี่ก็ติดเซฟของวิทวีคุณครับตามอีกทีนึงก็ติดบล็อกกองหลังของบางกอกกลาสมาช่วยกันบล็อกไว้ได้ลูกยิงของทางซาลุตะแหละครับยัง 0-0 ทีนี้ฝั่งบางกอกกลาสก็ได้ทักทายณัฐพลบ้างลงแทนชลินที่ติดทดแบนนะครับณัฐพลครบอยู่โดยชาติชินทะเลครับได้ยิงยัง 0-0 อยู่ช่วงท้ายครึ่งแรกจังหวะขึ้นมาของเจ้าถิ่นสิงห์ท่าเรือยิงบอกว่าเป็นข้ามคานออกไปไกลลูกยิงของคิมเกินโซครับเลข14ของทางสิงห์ท่าเรือบางกอกกลาสมาบ้างบอลทะลุช่องเราดูจังหวะของชาติชินทะเลก็ไม่เข้ากรอบยังไม่ทำให้ณัฐพลต้องเซฟยากครับโลฟรีคิกของทางสิงห์ท่าเรือบอกนาริตต้องบินปัดนะครับบอลพุ่งมาหาที่สามเหลี่ยมเสาแรกแล้วก็ปัดได้ทันทำไมคว้าไว้เลยนะครับครับลูกเปิดของปิยวิทย์ครับยัง 0-0 ทีนี้มาดูช่วงท้ายครึ่งแรกซัดไกลโอ้นาริตต้องปัดทิ้งครับลูกยิงไกลของทางเกิดวิทวีการดูจังหวะมีเป็นครึ่งหลังแล้วนะครับที่ฝั่งสิงห์ท่าเรือได้ขึ้นมาสุตายิงไกลติดนฤทธวีคุณคว้าไว้ได้พยายามจะยิงทีมเก่าเหมือนกันกับสุตายัง 0-0 บอลทางซ้ายดูจังหวะกระชากแล้วหาช่องจนเจอแต่ว่าโด่งข้ามคานครับลูกยิงไกลของทางจูซุงวันวันนี้3เตะเกาหลีของสิงห์ท่าเรือลงกันหมดนะครับเรามาดูบอล2-2เปิดประตูนฤทธชกมาได้มาเข้าทางของเกิดฤทธิ์ยิงสวน 1-0 นะครับจังหวะที่ชกมาของนฤทธิ์เป็นคนอันตรายนาที62ครับที่สิงห์ท่าเรือเจ้าถิ่นขึ้นนำเฮทั้งแพสสเตเดียมแต่บอลเบิ้ลมาทางขวาแล้วนฤทธิ์ปัดออกมาเข้าทางของเกิดฤทธิ์แต่งด้วยซ้ายแล้วก็ตวัดด้วยขวาบอลไซด์โดนเสาเหลี่ยมในเสียบตะข่ายเข้าไป 1-0 เจ้าถิ่นขึ้นนำนาที62แล้วครับโดยกฤตทวีการพอขึ้นนำแล้วเดินหน้ากันต่อดูจังหวะมาของซาลุตะไหลมาให้กับคิมปั่นโค้งแล้ว 2-0 นาที71ครับคิมเกินโซยิงกับสิงห์ท่าเรือทิ้งห่างออกไปจากบอลลุยมาโต้มาแต่ละจังหวะดูซาลุตะสับหลอกแล้วไหลให้กับคิมก็ปั่นบอลโค้งหนีตัวบล็อกแล้วก็หลอกนาริตไปในตัวด้วยเนี่ยฮะเห็นเป็นทางเลยนะครับว่ามาแน่ๆแล้วเข้าจริงๆฮะครับตัวบอลของบางกอกกลาสบ้างลุยหวังจะเอาประตูที่กระแตกให้เร็วที่สุดนะครับบอลเข้ามาที่เสา2กด6ข้ามคานออกไปเยอะครับลูกของโกชิจังหวะนี้โอคุโบะแล้วก็ตีไข่แตกได้จากจังหวะของชาตรีชิมท่านเลยครับนาที88ครับที่บางกอกกลาสกลับขึ้นสู่เกมแต่มาช้าเกินไปบอยาวมาขกลงพื้นตรงนี้ช่วยสกัดก็เอาไม่อยู่ครับเป็นจอมขกอยู่แล้วสำหรับทางชาตรีจากลูกเตะมุมมาแล้วขกกดจอมไปเสาแรกทำให้บางกอกกลาสกลับขึ้นสู่เกมได้แล้วก็จบเกมเป็นนั้นว่าสิงห์ท่าเรือทำได้เอาชนะบางกอกกลาสไปได้2ประตูต่อ1ทำให้สิงห์ท่าเรือชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น